โยโรบูนันยองสวัสดีค่ะอินเตอร์เน็ตคอนเสิร์ตชาแนลฝนซิสเตอร์ทวินนะคะและก็เข้าสู่ช่วงใหม่ของเราสำหรับคลิปนี้นะคะคือคุ้มไม่คุ้มกับกล่องสุ่มเคป๊อปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการทำกล่องสุ่มหลายๆคนนะคะที่เราได้เข้าไปดูกันว่าเอ้ยเขาได้ของอย่างนั้นเขาได้ของอย่างนี้เราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราสั่งเราจะได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็คุ้มหรือเปล่าที่เราจะเอามาทำรีวิวกันนะคะก็สำหรับของที่ฝนซื้อมานะคะในราคา500บาทนะจ๊ะนี่คือกล่องสุ่มที่เราได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะนี่คือชื่อร้านนะจ๊ะก็ร้านชื่อว่าดีต่อใจช็อปโอปป้านะคะก็เดี๋ยวฝนจะขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ละกันเนาะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะหน้าเพจ Facebook นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะจ๊ะว่าแอดไลน์ไหนนะสำหรับกล่องนี้นะคะของที่ฝนสั่งมานี่มีทั้งหมด5วงด้วยกันนะคะ5คนที่ซื้อตั้งแต่300บาทถึง500บาทเนี่ยสามารถเลือกเมนได้นะคะแต่สำหรับคนที่ซื้อ50 100 200นะคะเลือกเมนไม่ได้นะคะหรือว่าจะมีกล่องสุ่มพิเศษ500บาทสุ่มเท่านั้นนะคะไม่สามารถเลือกเมนได้ก็จะได้ของราคาถูกจากทางร้านและเป็นราคาส่งเลยทีเดียวนะคะอันนี้ฝนเอามาทั้งหมด5วงด้วยกันที่ฝนอยากจะได้จากเขานะคะนั่นก็คือวง17Stray KidsTYT BTS และ TWICE นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกกันเลยดีกว่านะคะนี่ฝนเอาของออกมาหมดแล้วนะก็จริงๆถามว่าฝนมารีวิวนะฝนตื่นเต้นไหมฝนตื่นเต้นมากตอนที่เปิดของออกมานะคะก็มีหลายอย่างที่ทำให้ฝนตื่นเต้นด้วยแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับกลุ่มแรกอันนี้เป็นของสาวๆ TWICE นะคะเป็นการ์ดนะคะเป็นเหมือนการ์ดแข็งแต่ความจริงมันก็ไม่ได้แข็งมากอะมันเป็นกระดาษตัดแปะไม่รู้ว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการ์ดมันๆนะคะเป็นการ์ดแข็งนะคะของสาวๆทวายเป็นการ์ดแบบสุ่มๆมานะคะสุ่มๆแบบคะอัลบั้มมาเลยนะคะคือคะเลยอะอันนี้ตีราคาให้สักประมาณ30บาทแล้วกันต่อไปนะคะเป็นโลโมการ์ดนะคะของบังชันนั่นเองคือจริงๆโลโมการ์ดของบางทันฝนมีเยอะแล้วอะมีเยอะมากนะคะอันนี้เป็นโลโมการ์ดของบางทันแต่ว่าอันนี้มีมากกว่า1กล่องนะเพราะว่าเขาไม่มีกล่องมาให้นะคะเขาใส่มาแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยของบางทันนะคะของส่วนมากเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะมีส่วนมากเลยจะเป็นของเจโฮเยอะมากก็ของโลโมการ์ดนะคะก็ราคาถ้าให้ฝนคิดก็อยู่ที่ประมาณ50บาทได้นะคะก็ตีสัก50บาทแล้วกันสำหรับโลโมการ์ด1กล่องนะคะต่อไปก็โลโมการ์ดเหมือนกันนะคะเป็นโลโมการ์ดของสาวๆ TWICE นะคะก็ตีเหมือนเดิมนะคะ50บาทเพราะ1กล่องเนี่ยมีอยู่30แผ่นนะคะก็ถ้าซื้อมากล่องเดียวๆเนี่ยมันก็50บาทแหละแต่อันนี้มันเป็น TWICE ที่เวอร์ชั่นเดบิวต์ที่Japan นะคะเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นนั่นเองต่อไปเป็นโลโมการ์ดเหมือนกันอันนี้เป็นโลโมการ์ดที่ฝนอยากได้มากแล้วฝนหาซื้อแบบหาซื้อไม่ได้แถวบ้านฝนอะของสเต็กคือช่วงนี้กำลังบ้าสเตย์คิดไงคือแบบเราบอกว่าเราขอเน้นสเตย์คิดนะแต่ว่าของที่เราได้มาเราได้สเตย์คิดมา2อันเว้ยนั่นก็คือโลโมการ์ดอันนี้กับปากกาค่ะปากกานี้ตีไว้สักแท่งละ10บาทแล้วกันโลโมการ์ดนี้ก็ตีไว้50บาทนะคะประมาณนั้นเนาะแต่คือถ้าไปร้านที่ฝนซื้อเนี่ยก็จะ3กล่องรวมกันราคามันก็จะลดลงมาอีกนะคะแต่ว่าชอบมากๆมีของสเตย์คิดแล้วนะคะแต่ฝนบอกเจ้าของร้านเขาว่าฝนขอเน้นสเตย์คิดแต่ว่าได้สเตย์คิดมา2อันไม่รู้ว่าเน้นยังไงนะคะต่อไปนะคะเป็นที่ตัดเล็บนะคะเป็นที่ตัดเล็บของน่าจะเป็นของ Official หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่สิ่งที่มันตกใจกว่านั้นคือฝนได้ของพี่จินด้วยเนี่ยมันเป็นตัวของพี่จินคือฝนไม่รู้เพราะอะไรนะแต่คือฝนชอบตัวนี้มากที่สุดละของพี่จินอะจริงๆแล้วก็ราคานี้คือเขาไม่ได้เอาราคาออกนะคะก็60บาทเนาะเอาตามนี้เลยละกันราคานั้นนะคะราคาที่เขาขายนะคะต่อไปเป็นเข็มกลัดนะคะเป็นตัวลายของนำจุนเนาะอันนี้น่าจะเป็นของนำจุนเนาะแล้วก็ฝนไม่รู้ว่ามันเรียกชื่อว่าอะไรนะแล้วก็มีของสเตย์คิดนะคะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ได้มาจากสเตย์คิดนะคะก็มี3อันนะคะตีสักอันละ10บาทก็เป็น20บาทเนาะต่อไปเป็นเฮ้ยอันนี้ฝนไม่รู้ว่าได้มายังไงอะ
เป็นสติกเกอร์ของสาวๆทวายนะคะเป็นตัวการ์ตูนนะคะเป็นตัวการ์ตูนของสาวๆทวายซึ่งเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่ามันเก่าอ่ะมันเก่ามากเลยอ่ะแล้วไม่มีซองใส่มาให้ด้วยอ่ะถ้าขายกันจริงๆอ่ะน่าจะขายกันอยู่ที่แผ่นละ10บาทนะคะตีราคาที่10บาทแล้วกันต่อไปเป็นพัดนะคะเป็นพัดของหนุ่มจงฮันจงฮันน่ารักมากซูทีนว้าจินจาจินจาคิโยต่อจงฮันอ่ะคือแบบคือฝนไม่คิดว่าฝนจะได้จงฮันอ่ะแต่คือฝนนะเมนดีเคแต่ว่าได้จงฮันจงฮันก็น่ารักดีนะคะชอบจงฮันเหมือนกันต่อไปก็เป็นสมุดบันทึกของจงฮันเหมือนกันนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นลายเซ็นเซเว่นทีนเนาะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นรูปจงฮันแล้วก็มีชื่อด้วยนะคะจงฮันด้านในจะเป็นแบบนี้เป็นกระดาษเปล่านะคะจริงๆเป็นกระดาษที่ฝนชอบมากเลยนะเป็นกระดาษเปล่าเพราะว่ามันเขียนอะไรได้เยอะดีไม่มีลายเส้นนะคะวาดรูปก็ได้ด้วยนะคะอันนี้พัดนี่ตีราคาประมาณเท่าไหร่ดีเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะตีสักใบละ15บาทละกันนะคะที่ขายกันเนาะสำหรับสมุดนี่นะคะเป็นเล่มที่หนาอยู่นะหนาเลยแหละแล้วก็เป็นกระดาษดีอ่ะกระดาษแข็งดีอ่ะแล้วก็ราคาผลคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อไปนะคะเป็นสติกเกอร์บางทันนะคะสติกเกอร์บางทันบางทันอันนี้เดี๋ยวแกะดูก่อนว่าได้กี่แผ่นว้าเทปอ่ะเยอะมากฝนไม่เคยคิดว่าฝนจะซื้อสติกเกอร์บางทันได้เยอะขนาดเนี้ยเยอะมากอันนี้น่าจะมีประมาณ12แผ่นนะคะก็ตีราคา1แพ็คนะคะแพ็คละ50บาทจะสูงไปปะแต่ที่เขาขายกันจริงๆผลว่าน่าจะ50บาทก็น่าจะคุ้มนะ50บาทละกันเนาะตีสัก50บาทเอาไว้ติดตกแต่งไดอารี่นะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะจ๊ะอันต่อไปนะคะเป็นโพลารอยด์ของ17นะคะมีเชือกแล้วก็มีกิ๊กนี่ให้ด้วยนะคะก็17น่าจะเป็นรูปปุ่มแหละตีราคาให้สักประมาณอันละ20บาทแล้วกันไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยคุ้มไม่คุ้มก็รอดูกันอีกทีแล้วกันนะคะก็สำหรับอันสุดท้ายชิ้นสุดท้ายของเราเลยนั่นก็คือเด็กๆจากทีบายทีค่ะคือได้เป็นโปสเตอร์มาเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองเทียบกับโปสเตอร์ข้างหลังนะมันก็จะเล็กกว่านะคะมันจะมีความเล็กกว่าเห็นปะมันมีความเล็กกว่าอันนี้มีประมาณกี่แผ่นมีประมาณ8แผ่นนะคะนี่มี8แผ่นเนาะฝนตีราคาให้อยู่ที่ใบละ15บาทแล้วกันนะคะนี่มี8แผ่นเดี๋ยวฝนแกะให้ดูว่ามีรูปอะไรกันบ้างนะจ๊ะสำหรับน้องๆทีใบทีเป็นอะไรที่พอฝนเปิดกล่องมาแล้วแบบเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะได้แบบโปสเตอร์เยอะขนาดเนี้ยอันนี้รูปที่1นะคะที่เราเห็นไปเนาะต่อไปรูปที่2นี่รูปที่2นะคะรูปที่2ต่อไปรูปที่3โอ้ยฉันน่ารักมากเลยฉันน่ารักมากเลยต่อไปเป็นอีกรูปนึงอันนี้รูปทุกรูปที่ฝนคิดว่าน่าจะอยู่ในทีเซอร์ของพวกนางที่ปล่อยออกมานะคะต่อไปอันนี้เป็นรูปใน MV นะคะเพลง Crown นั่นเองอันนี้ก็เป็นรูปในทีเซอร์เหมือนกันนะคะว้าจินจ้าชิซิงเก็ตต์ไอ้ฮงจินโอ้คิวโอ้น่ารักมากเลยอะทำไงดีทำไงดีโอ้สมุดตุ๊กเกอร์ตุ๊กเกอร์แล้วก็อีกรูปนึงรูปสุดท้ายนะคะนี่รูปนี้เป็นรูปที่ฝนเห็นอยู่ที่ตลาดเหมือนกันแต่ว่าใบมันจะใบเท่านี้ใบใหญ่อะใบเท่าที่ฝนเคยไลฟ์ให้ดูนะคะก็เป็นรูปที่ฝนอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เอามาแต่ว่าได้มาในกล่องสุ่มเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะโอเคมาสรุปกันนะคะว่าคุ้มไม่คุ้มกับการเปิดกล่องสุ่มราคา500บาท5วงด้วยกันนะคะมี17 Twice Stray Kids TXT BTS นะคะ5วงนะคะครบทั้ง5วงแล้วก็อันนี้ฝนซื้อมารวมๆเพราะว่าฝนอยากได้ทั้ง5วงเลยนะคะแต่ว่าถามว่าสินค้าที่ได้มามันคุ้มมั้ยราคามันก็อยู่เท่านี้เท่าที่คำนวณให้ดูอ่ะก็เหมือนไม่ต่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่า
ด้วยเรื่องของสินค้าที่ได้มาเนี่ยฝนชอบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวพัดกับสมุดของจองฮันนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์แล้วก็จะเป็นโลโมการ์ดของ Stray Kids นะคะแล้วก็จะมีโปสเตอร์ของหนุ่มๆ TYT นะคะก็มีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างที่เราคิดว่าเราได้แล้วเราโอเคนะคะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยคือก็ยังไม่พึงใจเราเท่าไหร่นะคะยังไงนะคะใครที่อยากจะให้ฝนรีวิวอะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะคะหรือว่าร้านไหนนะคะที่เห็นรีวิวของฝนนะคะกับการเปิดกล่องสุ่มอยากจะให้ฝนรีวิวของร้านของคุณนะก็ส่งมาได้ตามชื่อที่อยู่ที่ฝนทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างเลยนะคะนี่ก็ติดขัดเหลือเกินหรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะส่งของมาให้ฝนรีวิวก็ส่งมาได้เลยนะคะฝนไม่ปิดบังชื่อที่อยู่นะคะแต่อย่าส่งระเบิดมาให้ก็พอนะจ๊ะโอเคไว้คลิปหน้าฝนจะมารีวิวอะไรอีกหรือว่าฝนจะมาทำอะไรให้ดูอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครที่อยากจะดูแกะกล่องซูมอีกคุ้มไม่คุ้มยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ฝนนะคะถึง 5,000 ไลค์เดี๋ยวฝนจะมาทำให้อีกนะคะแล้วมาดูกันว่ากล่องของวงไหนจะคุ้มที่สุดนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝนขอเอาของพวกนี้ไปตกแต่งห้องตัวเองก่อนนะคะซึ่งตอนนี้แทบไม่มีที่จะไว้แล้วนะคะคือมันเต็มไปด้วยโปสเตอร์แล้วในบ้านโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายอันยอง